หลังจากที่เราไม่ได้เจอกันหลายเดือนกลับมาบนเวทีครั้งรู้สึกยังไงอุ๊ยคิดถึงค่ะคิดถึงมากเลยคือเพราะว่าปกติเราเนี่ยเวลาเราทำงานเราก็จะต้องเจอกันทุกเดือนใช่ไหมคะแต่พอมันหยุดไปแล้วเราก็แบบไม่ได้เจอกันไม่ได้พูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าทุกอย่างอะพอมาเจอกันทุกคนแบบอุ๊ยแฮปปี้มากๆเลยคิดถึงจริงเหรออ๋อคิดถึงจริงๆทำไมไม่โทรมาคิดถึงก็โทรมาเฟซไทม์มันก็ได้มันไม่เหมือนกันมันคนละบรรยากาศกันเพราะว่ามาอย่างเงี้ยก็แบบเจอคนแบบเยอะแยะมากมายก็ถ้าโทรมาพี่ก็ไปหาส่วนตัวกันรายการเราจะมีซีซั่นใหม่นะตอนนี้จะเป็นลูกทุ่งคลาสสิกนำความคลาสสิกในอดีตความไพเราะในอดีตเสียงจังหวะอัคระลีลาและอารมณ์เพลงกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่สำคัญครับกรรมการพิเศษของเราวันนี้เป็นแซคชุมแพค่ะเอ้าทำไมต้องทำหน้าแบบนั้นไม่ก็คุณรู้สึกยังไงผมมีกรรมการมาใหม่คุณจะรู้สึกยังไงในฐานะพิธีกรไม่ก็ดีก็ดีเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบทุกคนน่ะอยากจะฟังคอมเมนต์อยู่แล้วเนื่องจากว่าพอมันเป็นเพลงลูกทุ่งคลาสสิกแต่ว่าเหมือนเป็นมีตัวแทนจากคนรุ่นใหม่มาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการแบบนี้ผมว่ากรรมการคนนี้ถ้าคุณไปดูรายการจะรู้ว่าเขาเป็นกรรมการที่ตื่นเต้นมากกว่านักร้องประกวดค่ะเขาตื่นเต้นมากเขานั่งอยู่หน้าเวทีไม่มองนักร้องมองแต่คุณน่ะไม่ใช่พี่นกอ่ะจริงๆมันเคยมีประเด็นกันไปเมื่อปีที่แล้วแล้วหลายคนก็ไม่จบสงสัยกันมาตลอดไปพิสูจน์กันเองแล้วกันชุมทางดาวทองตอนใหม่ของเราซีซั่นลูกทุ่งคลาสสิกค่ะวันไหนอะไรยังไงบ้างทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลาเที่ยง45ค่ะเต็มรูปแบบแน่นอนทางท่องเกตได้ดีกด35กดเลขอื่นไม่เจอกันเอ้าที่แน่ๆวันนี้นะฮะเขาก็ยังไม่รู้นะฮะว่ากรรมการใหม่ของผมคือแซคชุมแพถ้าไม่อยากพลาดความบันเทิงอย่าลืมกด Subscribe YouTube Dara Daily Official กันไว้นะคะ